การแข่งขันที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อ7ปีที่แล้วกว่า300ทีมเหลือเพียง21ทีมจาก14ประเทศนะครับวันนี้ The Nomad จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับทีมชนะเลิศ Dilmah Real High Tea Global Challenge ครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับการแข่งขันและแชมป์ Real High Tea Challenge ระดับโลกเรามาทำความรู้จักกับเรื่องราวของชา Dilmah กันก่อนนะครับ Dilmah คือแบรนด์ชาศรีลังกาที่ Meryl J. Fernandoผู้ซึ่งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมชามากกว่า65ปีสร้างขึ้นมาโดยใช้พยางค์แรกของชื่อลูกชายทั้งสองคนมาตั้งเป็นชื่อนั่นคือมาลิกผู้พี่และดิลฮานน้องชายทายาททั้งสองยังสืบทอดวิสัยทัศน์ของพ่อและต่อยอดธุรกิจเพื่อสังคมให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก My people in the country didn't understand what I was doing. They are trained as a British colony. We were trained.to supply raw material to enrich other countries, other people. Take our raw material and the raw material from all their colonies and then add value, brand and market from there. So in tea, the only profitable segment is branding and marketing, packaging and value addition. They never do that in the tea producing country.Always in rich nations and they get richer while our producers got poorer and they live in want. Dilmah has created the awareness of what tea is. Is as good as wine and tea, what we do with tea is lift its image and say,That's a great product for people to look at it not as just a cheap drink, but a noble drink. หนึ่งในสิ่งที่บ่งบอกความเป็นชาพรีเมียมของดิลมานะครับคือการมาตั้งโรงงานอยู่ที่ไร่ชาครับเพราะว่ากระบวนการทำชาของชาดิลมานั้นเริ่มต้นด้วยการเด็ดด้วยมือครับที่เขาให้สัญญากับผู้บริโภคจนถึงวันนี้เขารักษาสัญญาคำนั้นเขายังคงเก็บใบชาด้วยมือแบบดั้งเดิมซึ่งในโรงงานดิลมาเนี่ยเราจะไม่ใช้เครื่องจักรเข้าไปตัดใบชาทุกวันนี้แม้ว่าจะส่งออกมากกว่า100ประเทศทั่วโลกแต่ดิลมาไม่มีคลังสินค้าเราเก็บใบชาทุกวันเราใช้ใบชาที่เราเก็บทุกวันเนี่ยมาผลิตบรรจุแล้วส่งออกจนถึงมือผู้บริโภคJungle Factory ครับนี่เป็นหนึ่งในกว่า40โรงงานของดิลมาทั่วประเทศศรีลังกานะครับแต่ว่าหน้าที่แห่งนี้เนี่ยเป็น Visitor Center ครับที่ทำให้ผู้บริโภคชาดิลมาสามารถมาทำความเข้าใจถึงกระบวนการผลิตชาดิลมาซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การเด็ดชาด้วยมือจนถึงกระบวนการผลิตนะครับถึงต้องตั้งโรงงานอยู่ที่ไร่ชาเพราะว่าคอนเซปต์ของชาดิลมานะครับคือการเด็ดชากระบวนการผลิตและรวมถึงการแพคเกจิ้งนั้นต้องทำในที่เดียวกันเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพครับทุกวันนี้ดิลมายังคงไว้ซึ่งปณิธานของผู้ก่อตั้งในการคืนกำไรสู่สังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวเกษตรกรผู้ปลูกชาผ่านมูลนิธิ Meryl J. Fernando หรือ MJF ซึ่งเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรและผู้ด้อยโอกาสในสังคมปีละไม่ต่ำกว่า 10,000 คน We are changing about 10,000 lives every year and if you know what comfort that brings me everybody will do that